ตอนทีเรียนเจ้าอยากกินไหมมอสถามพางถลึงตาใส่เขาถือจานใส่ถั่วต้มไว้ในมือที่มีนิ้วหนาสั้นมอต้อทีเรียนและนิสเตอร์หิวโหยมากแต่เขาไม่ยอมให้เจ้าสัตว์เดรัจฉานตัวนี้ได้เห็นว่าเขากลัวหัวหดขาแกะสักข้างจะเป็นที่น่าพอใจมากเขาพูดจากกองฟางสกปรกมุมห้องขังอาจจะถั่วบดกับหัวหอมสักจานขนมปังอบใหม่พร้อมเนยสักหน่อยและเหล้าองุ่นปรุงเหยือกหนึ่งเพื่อล้างคอหรือเบียร์ถ้าจะง่ายกว่าข้าพยายามจะไม่เป็นคนช่างเลือกจนเกินไปมีถั่วมอดพูดนี่เขายื่นจานใบนั้นทีเรียนถอนใจพัสดีคนนี้เป็นมวลความโง่เง่าที่น่ารังเกียจหนัก20สโตนมีฟันผุๆสีน้ำตาลและตาเล็กสีเข้มใบหน้าซีกซ้ายเป็นมันด้วยรอยแผลเป็นตรงบริเวณที่ถูกขวานตัดหูและส่วนหนึ่งของแก้มออกเขาเดาใจง่ายพอๆกับความน่าเกลียดแต่ทีเรียนกำลังหิวเขาเอื้อมมือไปหาจานใบนั้นมอสกระชากจานหนีพร้อมเสียยิ้มอยู่นี่เขาพูดและยื่นมันออกไปพ้นระยะเอื้อมของทีเรียนคนแคระพยายามลุกขึ้นยืนอย่างแข็งขันเขาปวดข้อต่อทุกข้อนี่เราจะเป็นต้องเล่นเกมเดิมๆของตัวตลกทุกมื้อเลยหรือเขาพยายามคว้าถั่วอีกครั้งมอสขยับถอยหลังอย่างงุ่มงามพลางยิ้มกว้างเผยให้เห็นฟันผุอยู่นี่ไอ้แคระเขายื่นจานออกไปจนสุดแขนข้ามขอบเขตที่คุกสิ้นสุดลงและท้องฟ้าเริ่มต้นขึ้นเจ้าไม่อยากกินหรือนี่ไงมาเอาสิทีเรียนแขนสั้นเกินกว่าจะเอื้อมถึงจานนั้นและเขาจะไม่ก้าวเข้าไปใกล้ขอบขนาดนั้นเป็นอันขาดเพียงมอสใช้พุงกะทิขาวๆยันเขาเร็วๆสักหนเขาก็จะลงเอยเป็นรอยเปื้อนสีแดงชวนคลื่นไส้อยู่บนก้อนหินของปราสาทนภาเหมือนนักโทษคนอื่นๆจำนวนมากมายของปราสาทเอียรีในช่วงหลายร้อยปีที่ผ่านมาคิดดูแล้วข้าก็ไม่หิวเท่าไหร่เขาประกาศพร้อมถอยหลังกลับไปที่มุมห้องขังมอสทำสิ่งฮึดฮัดแล้วกางนิ้วหนาๆออกลมพัดจานใบนั้นพลิกคว่ำขณะที่มันหล่นลงถั่วหยิบมือหนึ่งถูกลมตีกลับมาใส่พวกเขาขณะที่ส่วนอื่นๆร่วงหายไปรับตาพัสดีหัวเราะร่าท้องกระเพื่อมเหมือนพุดดิ้งในชามทีเรียนรู้สึกเดือดดาลขึ้นมาทันใดไอ้ลูกจันไรของคนก้นผีเขาถมน้ำลายขอให้เจ้าท้องร่วงตายอย่างทารุณประโยคนั้นทำให้มอสเตะเขาด้วยรองเท้าบูทปลายหุ้มเหล็กกล้าเขาใส่ซี่โครงของทีเรียนอย่างแรงขณะเดินออกไปข้าถอนคำพูดเขาอ้าปากสูดลมหายใจขณะที่ตัวงออยู่เป็นกองฟางข้าจะฆ่าเจ้าด้วยมือข้าเองข้าสาบานประตูหุ้มเหล็กบานหนักปิดลงอย่างแรงทีเรียนได้ยินเสียงกุญแจกระทบกันสำหรับชายตัวเล็กอย่างนี้เขาถูกสาปให้มีฝีปากกล้าอย่างอาจเป็นอันตรายทีเดียวเขาคิดขณะคลานกลับไปยังมุมห้องที่พวกแอรินเรียกอย่างน่าหัวเราะว่าคุกใต้ดินเขาซุกตัวใต้ผ้าห่มบางๆซึ่งเป็นเครื่องนอนเพียงอย่างเดียวของเขาและจ้องออกไปในความเจิดจ้าของท้องฟ้าสีครามว่างเปล่าและเทือกเขาไกลๆที่ดูจะทอดยาวออกไปไม่มีสิ้นสุดนึกอยากให้ตัวเองมีผ้าคลุมไหล่นางแมวเงาที่ชนะลูกเต่าได้มาจากมาริเลียนหลังจากที่นักขับลำนำขโมยมันจากศพของหัวหน้าโจรแม้จะเหม็นกลิ่นเลือดและขึ้นเชื้อราแต่มันทั้งหนาและอุ่นมอสแย่งมันไปในพริบตาแรกที่เห็นเลยทีเดียวสายลมกระตุกผ้าห่มของเขาแรงเหมือนกรงเล็บห้องขังเล็กจนแคบจนรู้สึกทรมานแม้สำหรับคนแคร์ห่างออกไปไม่ถึง5ฟุตตรงที่ที่ควรจะมีกำแพงตรงที่ที่จะต้องมีกำแพงในคุกใต้ดินทั่วไปแต่พื้นกลับสิ้นสุดลงและท้องฟ้าเริ่มขึ้นเขามีอากาศบริสุทธิ์และแสงแดดเหลือเฟือรวมทั้งดวงจันทร์กับดวงดาวในเวลากลางคืนด้วยแต่ทีเรียนจะยอมแลกทุกอย่างนั้นทันทีกับหลุมที่อับชื้นที่สุดและมืดที่สุดในส่วนลึกของคาสเตอร์ลีล็อกเจ้าจะบินมอสสัญญากับทีเรียนเมื่อเขาโยนทีเรียนเข้าไปในห้องขังอาจจะ20วัน30วัน50วันแล้วหลังจากนั้นเจ้าจะบินพวกแอรินเป็นเจ้าของคุกแห่งเดียวในอาณาจักรที่ยินดีให้นักโทษหลบหนีได้ตามใจชอบในวันแรกหลังจากรวบรวมความกล้าอยู่หลายชั่วโมงทีเรียนก็นอนคว่ำลงกับพื้นแล้วกระดึบไปที่ขอบเพื่อชะเง้อศีรษะมองลงไปข้างล่างปราสาทนภาอยู่ต่ำลงไป600ฟุตโดยไม่มีสิ่งใดกั้นกลางเลย
นอกจากอากาศธาตุว่างเปล่าเขายืดคอออกไปให้ไกลที่สุดเท่าที่ทำได้เขาจะเห็นท้องห้องขังห้องอื่นๆอยู่ทางขวาทางซ้ายและข้างบนเขาคือผึ้งตัวหนึ่งในรวงหินและใครบางคนได้เด็ดปีกเขาไปในห้องขังอากาศหนาวมากสายลมกรีดเสียงทั้งวันทั้งคืนและที่เลวร้ายที่สุดก็คือพื้นห้องยังลาดเอียงอีกด้วยแม้จะเพียงน้อยนิดแต่มันก็เกินพอเขากลัวจนไม่กล้าหลับตากลัวว่าอาจนอนกลิ้งระหว่างหลับแล้วตื่นขึ้นด้วยความตกใจสุดขีดในทันใดขณะที่ลื่นถลายออกไปนอกขอบไม่น่าแปลกใจเลยที่คูลอยฟ้าแห่งนี้ทำให้คนเป็นบ้ามามากมายถวยเทพช่วยข้าด้วยใครบางคนที่เคยอยู่ในห้องนี้มาก่อนเขียนไว้บนกำแพงด้วยอะไรสักอย่างที่ดูเหมือนเลือดจนน่าสงสัยฟ้าครามกำลังร้องเรียกตอนแรกที่เรียนสงสัยว่าเขาเป็นใครและเขาเป็นอะไรไปแล้วแต่หลังจากนั้นเขาก็ตัดสินใจว่าไม่รู้จะดีกว่าเพียงแต่เขาหุบปากไว้เด็กเลวร้ายคนนั้นเป็นผู้เริ่มเรื่องเขาก้มมองทีเรียนจากบนบัลลังก์ที่สลักไม้เวียวูดใต้ธงรูปพระจันทร์และเอี่ยวประจำตระกูลแอรินทีเรียนแลนนิสเตอร์ถูกคนก้มมองมาตลอดชีวิตแต่น้อยครั้งนักที่ผู้มองจะเป็นเด็ก6ขวบตาเยิ้มที่จ้องยัดหมอนใบอ้วนไว้ใต้ก้นเพื่อยกตนให้สูงเท่าผู้ใหญ่เขาเป็นคนไม่ดีหรือเด็กชายถามพางเกาะตุ๊กตาไว้แน่นใช่เลดี้ไลซ่าพูดจากบัลลังก์เล็กกว่าที่ตั้งอยู่ข้างเขานางแต่งกายสีน้ำเงินทั้งตัวทาแป้งและพรมน้ำหอมเพื่อชายที่มาติดพันเกี้ยวพานางเต็มปราสาทเขาตัวเล็กจังหลอดแห่งปราสาทเอรี่พูดแล้วหัวเราะคิกคักนี่คือผู้น้อยทีเรียนแห่งตระกูลแลนนิสเตอร์ผู้สังหารบิดาของเจ้านางพูดเสียงดังขึ้นเพื่อให้ได้ยินไปตลอดความยาวของห้องโถงสูงแห่งปราสาทเอรี่เสียงของนางสะท้อนกังวานจากผนังสีขาวน้ำนมและสาวผอมเพรียวจนได้ยินกันทุกผู้คนเขาสังหารหัตถ์ของพระราชาอ้อข้าสังหารเขาด้วยหรือทีเรียนพูดออกไปเหมือนคนโง่นั่นเป็นเวลาที่เขาควรจะปิดปากเงียบและก้มหัวเข้าไว้ตอนนี้เขาตาสว่างแล้วเจ็ดนรกช่วยด้วยเถิดถ้าเพียงแต่เขาจะตาสว่างตั้งแต่ตอนนั้นโถงสูงแห่งตระกูลแอรินเป็นห้องที่ยาวและไร้การตกแต่งผนังหินอ่อนสีขาวแตรกลายเป็นเส้นสีฟ้านั้นเยือกเย็นไร้ความเป็นมิตรแต่ใบหน้าที่รายล้อมเขายิ่งเย็นชากว่านั้นมากที่นี่อยู่ห่างไกลจากอำนาจของคาสเตอรีร็อกทั้งไม่มีมิตรของตระกูลแลนนิสเตอร์อยู่ในแคว้นหุบเขาของแอรินเลยการยอมจำนนและการสงบปากคือการป้องกันตัวที่ดีที่สุดของเขาแต่ทีเรียนอารมณ์เสียจนขาดความยั้งคิดเขาอับอายที่เขาล้มลุกคลุกคลานในช่วงท้ายของการไต่ขึ้นสู่ปราสาทเอรี่ซึ่งใช้เวลาทั้งวันด้วยขาแกร็กเกรนของเขาไม่อาจพาเขาขึ้นไปสูงกว่านั้นได้รอนต้องแบกเขาไปตลอดทางที่เหลือและความอัปยศนั้นยิ่งราดน้ำมันใส่เพลิงแห่งความโกรธของเขาดูเหมือนข้าจะเป็นคนตัวเล็กที่งานยุ่งจริงนะข้าพูดเสียดสีอย่างขมขื่นสงสัยจริงว่าข้าหาเวลาไปเข็นข้าทั้งหมดนั่นได้ตั้งแต่เมื่อไหร่เขาน่าจะจำได้ว่าเขากำลังต่อกรอยู่กับใครไลซ่าแอรินกับบุตรชายอ่อนแอสติไม่เต็มของนางไม่ได้เป็นที่รู้จักในราชสำนักว่าชอบใช้ปัญญาโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่ออีกฝ่ายใช้ปัญญาด้วยพูดน้อยไลซ่าพูดอย่างเย็นชาเจ้าจะต้องระมัดระวังปากคอเราะร้ายของเจ้าและพูดกับลูกชายของข้าอย่างสุภาพไม่อย่างนั้นข้าสัญญาว่าเจ้าจะมีเหตุให้ต้องเสียใจจงอย่าลืมว่าเจ้าอยู่ที่ไหนที่นี่คือปราสาทเอรี่และผู้ที่เจ้าเห็นอยู่รอบตัวคืออัศวินแห่งแคว้นหุบเขาซึ่งล้วนเป็นบุรุษผู้ซื่อสัตย์ที่รักจอนแอรินเป็นอย่างยิ่งทุกคนจะยอมตายเพื่อข้าเลดี้แอรินหากมีอันตรายใดเกิดขึ้นกับข้าเจมี่พี่ชายข้าจะยินดีดูแลให้พวกเขาได้ทำเช่นนั้นแม้ขณะที่พูดถ้อยคำเหล่านี้ออกมาทีเรียนก็รู้ว่ามันเป็นการกระทำที่โง่เขลาเจ้าบินได้ไหมล่ะท่านลอร์ดแห่งแลนนิสเตอร์เลดี้ไลซ่าถามคนแคร์มีปีกด้วยหรือถ้าไม่มีมันจะเป็นการฉลาดกว่าที่เจ้าจะเกริ่นคำขู่คำต่อไปที่เจ้านึกขึ้นได้ข้าไม่ได้ขู่ทีเรียนว่านั่นเป็นคำสัญญานั่นทำให้หลอดโรเบิร์ตน้อยผุดลุกขึ้นยืนเขาอารมณ์เสียจนปล่อยตุ๊กตาจากมือ
จ้าทำร้ายเราไม่ได้หรอกเขาแผดเสียงไม่มีใครทำร้ายเราที่นี่ได้ทั้งนั้นบอกเขาสิท่านแม่บอกเขาว่าเขาไม่อาจทำร้ายเราที่นี่ได้กล้ามเนื้อของเด็กชายเริ่มกระตุกปราสาทเอรี่ไม่มีใครบุกเข้ามาได้ไลซ่าแอรินแถลงอย่างใจเย็นนางดึงลูกชายเข้าหาตัวแล้วกอดเขาไว้อย่างปลอดภัยในวงแขนสีขาวอวบอิ่มจะพูดน้อยกำลังพยายามขู่ขวัญพวกเราน่ะลูกรักพวกแลนนิสเตอร์เป็นคนโกหกทั้งนั้นจะไม่มีใครทำร้ายลูกชายที่น่ารักของข้าหรอกให้ตกนรกเถิดนางพูดถูกอย่างไม่ต้องสงสัยหลังจากได้เห็นกับตาแล้วว่าการขึ้นมาถึงวันนี้ต้องผ่านอะไรบ้างเทเรียนนึกภาพได้อย่างชัดเจนว่าจะเป็นอย่างไรสำหรับอัศวินที่พยายามฝ่าฟันขึ้นมาในชุดเกราะโดยมีหินและลูกศรสาดเทลงมาจากเบื้องบนและศัตรูที่คอยขัดขวางทุกย่างก้าวแม้จะคำว่าฝันร้ายก็ยังไม่เพียงพอจะบรรยายมันได้แทบไม่น่าแปลกใจเลยที่ปราสาทเอรี่ไม่เคยถูกยึดมาก่อนแต่กระนั้นทีเรียนก็ไม่อาจหุบปากลงได้ไม่ใช่บุกเข้ามาไม่ได้หรอกเขาบอกแค่ไม่สะดวกเท่านั้นโรเบิร์ตน้อยชี้ลงมามือของเขาสั่นระริกเจ้ามันคนโกหกท่านแม่ข้าอยากเห็นมันบินองครักษ์สองนายในผ้าคลุมไหล่สีฟ้าครามคว้าแขนของทีเรียนแล้วยกเขาลอยขึ้นจากพื้นมีเพียงถวยเทพเท่านั้นที่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นหากไม่ใช่เพราะแคทลีนสตาร์กน้องสาวนางเรียกจากจุดที่นางยืนอยู่ใต้บัลลังก์ข้าขอให้เจ้าจำไว้ด้วยว่าชายคนนี้คือนักโทษของข้าข้าจะไม่ยอมให้เขาได้รับอันตรายไลซ่าแอรินสำเรืองมองพี่สาวอย่างเย็นชาครู่หนึ่งก่อนจะลุกขึ้นเคลื่อนกายลงไปหาทีเรียนชายกระโปรงยาวลากตามหลังนางชั่วครู่หนึ่งที่เขากลัวว่านางอาจจะทุบตีเขาแต่แทนที่จะเป็นอย่างนั้นนางกลับสั่งพวกนั้นให้ปล่อยเขาคนของนางผลักเขาลงกับพื้นขาของทีเรียนถลายออกจากใต้ตัวจนล้มลงท่าทางที่เขาตะเกียกตะกายขึ้นคุกเข่าคงเป็นภาพที่ตลกน่าดูแต่แล้วกล้ามเนื้อขาขวาก็กระตุกอย่างแรงจนเขาล้มลงไปนอนแผ่อีกรอบเสียงหัวเราะระเบิดขึ้นทั่วโถงสูงแห่งตระกูลแอรินแขกตัวน้อยของพี่สาวข้าเมื่อยจนยืนไม่ไหวเลดี้ไลซ่าประกาศเซอร์วาดิสเอาตัวเขาลงไปในคุกใต้ดินถ้าได้พักผ่อนในห้องขังลอยฟ้าของเราจะช่วยเขาได้มากองครักษ์สองนายกระชากตัวเขาขึ้นทีเรียนแลนนิสเตอร์ห้อยตองแต่งอยู่ตรงกลางพลางเตะแขนอย่างอ่อนแรงหน้าแดงด้วยความอับอายข้าจะจำไว้เขาบอกทุกคนขณะที่ถูกแบกออกไปและเขาก็จำไว้แต่มันแทบจะไม่มีผลดีอะไรกับเขาเลยทีแรกเขาปลอบใจตัวเองว่าเขาไม่มีวันถูกคุมขังอยู่นานนักหรอกไลซ่าแอรินเพียงอยากสั่งสอนให้เขานอบน้อมเท่านั้นเองแต่ในไม่ช้านางจะส่งคนมาตามเขาไปพบอีกครั้งหากมิใช่นางแคทลีนสตาร์กก็อยากจะสอบสวนเขาคราวนี้เขาจะระวังปากคำมากกว่าเดิมคนพวกนั้นไม่กล้าฆ่าเขาโดยไม่คิดหน้าคิดหลังหรอกถึงอย่างไรเขาก็ยังคงเป็นแลนนิสเตอร์แห่งคาสเตอร์ลีร็อกหากคนเหล่านั้นทำให้เขาหลั่งเลือดมันจะหมายถึงสงครามหรืออย่างน้อยเขาก็บอกตัวเองอย่างนั้นตอนนี้เขาไม่ค่อยแน่ใจแล้วบางทีพวกคนที่จับกลุ่มเขาไว้ตั้งใจทิ้งเขาให้เน่าเปื่อยอยู่ที่นี่กระมังแต่เขาเกรงว่าจะไม่มีแรงพอจะเน่าเปื่อยได้นานนักเขาอ่อนแอลงทุกวันและมันขึ้นอยู่กับเวลาเท่านั้นที่การเตะต่อยของมอสจะทำให้เขาบาดเจ็บรุนแรงในกรณีที่พัสดีไม่ทำให้เขาอดตายไปเสียก่อนคืนที่เหน็บหนาวและหิวโหยอีก2-3 คืนแล้วสีฟ้าครามก็เริ่มเรียกร้องหาเขาเหมือนกันเขานึกสงสัยว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นนอกกำแพงห้องขังของเขาบ้างหลอดไชวินจะต้องส่งกองม้าออกมาแน่เมื่อเขาไปถึงเขาตอนนี้เจมี่อาจกำลังนำทัพผ่านเทือกเขาจันทราอยู่ด้วยซ้ำนอกเสียจากว่าเขาจะเดินทางขึ้นเหนือสู่วินเทอร์เฟลมีใครนอกแคว้นหุบเขาบ้างไหมนะที่จะสงสัยแม้สักนิดว่าแคทลีนสตาร์กจะพาตัวเขามาเขาสงสัยว่าเซอร์ซีจะทำอย่างไรเมื่อได้ข่าวพระราชาสามารถบัญชาให้ปล่อยตัวเขาได้แม้แต่โรเบิร์ตจะเลือกฟังราชินีหรือหัดทีเรียนไม่หลอกตัวเองเรื่องความรักที่พระราชามีให้พี่สาวของเขาหากเซอร์ซี่ใจเย็นและใช้ปัญญานางจะยืนกรานให้พระราชาตัดสินเรื่องทีเรียนด้วยพระองค์เองแม้แต่เนสตาร์กก็แทบไม่อาจขัดขานได้
โดยไม่ลบหลู่เกียรติของพระราชาและทีเรียนก็มีแต่จะยินดีเสียงรับการพิจารณาคดีไม่ว่าพวกสตาร์คจะกล่าวหาเขาเรื่องการฆาตกรรมอย่างไรก็ตามจนถึงตอนนี้พวกนั้นก็ไม่มีข้อพิสูจน์อะไรทั้งสิ้นเท่าที่เขามองเห็นได้ปล่อยให้พวกนั้นร้องเรียนต่อหน้าบัลลังก์เหล็กและเหล่าคุณนางของแผ่นดินเถิดมันจะเป็นจุดจบของพวกนั้นหากเพียงแต่เซอร์ซี่ฉลาดพอที่จะมองเห็นทีเรียนแลนนิสเตอร์ถอนใจพี่สาวของเขาใช่ว่าจะไม่มีความเจ้าเล่ห์เพชุบาอยู่บ้างแต่ความยโสทำให้นางมองไม่เห็นนางจะเห็นแต่การถูกหมิ่นยามจากเหตุการณ์นี้แต่ไม่เห็นโอกาสส่วนเจมี่ยิ่งเลวร้ายกว่าเขาหุนหันพันแล่นหัวแข็งและโกรธง่ายพี่ชายของเขาไม่เคยแก้ปมเชือกเลยในเมื่อเขาสามารถใช้ดาบฟันมันออกเป็นสองได้เขาสงสัยจริงๆว่าพวกเขาใครคนไหนส่งโจรชั้นต่ำไปปิดปากเด็กสตาร์คนนั้นและสงสัยว่าพวกนั้นสมคบคิดกันเรื่องความตายของลอร์ดแอรินจริงๆหรือไม่หากหัดคนเก่าถูกฆาตกรรมจริงมันก็ทำไปด้วยความชำนาญและแนบเนียนชายอายุขนาดนั้นเสียชีวิตจากอาการป่วยฉับพลันอยู่ตลอดเวลาในทางกลับกันการส่งคนเงื้องะงุ่งงามกับมีดที่ขโมยมาไปสังหารแบรนดอนสตาร์คทำให้เขาเห็นว่าช่างโฉงฉางอย่างไม่น่าเชื่อและมันก็ไม่ได้แปลกประหลาดอะไรขนาดนั้นเมื่อหวนกลับไปคิดทีเรียนตัวสั่นนั่นล่ะคือความระแวงสงสัยที่ร้ายกาจนักบางทีมาป่าโรกันกับราชสีอาจไม่ใช่สัตว์ร้ายทั้งหมดในป่าและหากนั้นเป็นความจริงใครสักคนก็กำลังใช้เขาเป็นเครื่องมือทีเรียนแลนนิสเตอร์ชิงชังการถูกหลอกใช้เขาจะต้องออกไปจากที่นี่และโดยเร็วด้วยโอกาสที่เขาจะเอาชนะมอสด้วยกำลังนั้นมีน้อยมากจนถึงไม่มีเลยและคงไม่มีใครลักลอบพาเขาออกไปด้วยเชือกยาว600ฟุตเป็นแน่ดังนั้นเขาจะต้องใช้วาจาพาตัวเองสู่อิสระในเมื่อปากของเขาพาเขาเข้ามาในห้องขังนี้ได้มันก็ควรจะพาเขาออกไปได้ด้วยให้ตายสิทีเรียนดันตัวลุกขึ้นยืนพยายามเต็มที่ที่จะไม่ใส่ใจความลาดเอียงของพื้นที่อยู่ใต้เท้าซึ่งมีแรงดึงเล็กน้อยให้เขาเข้าใกล้ขอบอยู่ตลอดเวลาเขากำมือทุบประตูมอสเขาตะโกนพัสดีมอสข้าอยากพบเจ้าเขาต้องทำอย่างนั้นอยู่ถึง10นาทีเต็มกว่าจะได้ยินเสียงฝีเท้าทีเรียนก้าวถอยหลังเพียงอึดใจหนึ่งก่อนที่ประตูจะเปิดออกด้วยเสียงดังหนวกหูมอสคำรามด้วยแววตากระหายเลือดสิ่งที่ห้อยจากมืออวบอูมของเขาคือสายหนังที่กว้างและหนาพับทบครึ่งอยู่ในกำมือของเขาอย่าแสดงให้พวกมันเห็นเด็ดขาดว่าเจ้ากลัวทีเรียนเตือนตัวเองเจ้าอยากรวยไหมเขาถามมอสตีเขาเขาเหวี่ยงสายหนังจากหลังมืออย่างเกรียดคร้านแต่มันก็ฟาดถูกต้นแขนของทีเรียนแรงฟาดทำให้เขาส่วนเสและความเจ็บปวดทำให้เขาต้องกัดฟันหุบปากไอ้คนแคระมอสเตือนท้องทีเรียนพูดพร้อมแซงยิ้มคาสเตอร์ลีร็อกน่ะเต็มไปด้วยทองคราวนี้เขาถูกฟาดจากหน้ามือและมอสออกแรงเวียงแขนมากขึ้นทำให้สายหนังลั่นดังเปรี้ยและสะบัดมันฟาดถูกทีเรียนที่ซี่โครงจนเขาสุดลงคุกเข่าร้องครวญครางเขาฟื้นตัวเองให้เงยหน้ามองพัสดีร่ำรวยเหมือนแลนนิสเตอร์เขาหายใจฟืดฟาดคือสิ่งที่ใครๆก็พูดกันมอสมอสทำเสียงคำรามสายหนังส่งเสียงหวีดวิวผ่านอากาศมาฟาดทีเรียนเขาเต็มหน้าความเจ็บปวดรุนแรงมากจนเขาจำไม่ได้เลยว่าล้มกับพื้นแต่เมื่อเขาลืมตาขึ้นอีกครั้งเขาอยู่บนพื้นห้องขังมีเสียงหึ่งดังก้องอยู่ในหูปากเต็มไปด้วยเลือดเขาคลำหาที่ยึดเกาะเพื่อจะดึงตัวเองยืนขึ้นนิ้วของเขาเสียดสีกับความว่างเปล่าทีเรียนกระตุกมืออย่างรวดเร็วราวกับโดนน้ำร้อนลวกเขาพยายามกลั้นหายใจอย่างเต็มที่เขาล้มลงตรงริมขอบของห้องขังพอดีห่างจากพื้นฟ้าเพียงไม่กี่นิ้วพูดอีกไหมหมอถือสายหนังไว้ระหว่างกำปั้นทั้งสองข้างแล้วกระตุกดึงมันเร็วเสียงนั้นทำให้ทีเรียนสะดุ้งพัสดีหัวเราะเขาจะไม่ผลักข้าออกไปหรอกทีเรียนบอกตัวเองอย่างเข้าตาจนขณะที่คลานออกจากห่างจากขอบ
แคทลีนสตาร์กต้องการฆ่าตัวเป็นๆเจ้านี่ไม่กล้าฆ่าข้าหรอกเขาเช็ดเลือดออกจากริมฝีปากด้วยหลังมือยิ้มยิงฝันและพูดว่าฟาเสียแรงเชียวนะมอสพัสดีรีตามองพยายามตัดสินว่าเขากำลังโดนล้อเลียนหรือไม่ข้าใช้งานคนแข็งแรงอย่างเจ้าได้ดีทีเดียวสายหนังลอยเขาใส่แต่ครั้งนี้ทีเรียนขยับตัวถอยพ้นเขาโดนฟาดเฉียวหัวไหล่ไม่มีอะไรมากกว่านั้นทองเขาพูดอีกพางตะกายถอยหลังเหมือนปู่ทองมากมายกว่าที่เจ้าจะได้เห็นที่นี่ตลอดชีวิตมาพอจะซื้อที่ดินผู้หญิงม้าเจ้าอาจจะได้เป็นหลอดด้วยนะหลอดมอสไงล่ะทีเลียนขากเลือดผสมเสมหะขึ้นมาก้อนหนึ่งแล้วถมมันออกไปในท้องฟ้าไม่มีทองมอสพูดมันฟังแล้วทีเลียนคิดพวกมันยึดถุงเงินข้าไปตอนที่จับตัวข้าแต่ทองยังเป็นของข้าแคทลีนสตาร์กอาจจับคนเป็นนักโทษได้แต่นางไม่มีวันลดตัวลงมาปล้นข้าหรอกมันเป็นเรื่องไร้ศักดิ์ศรีช่วยข้าสิแล้วทองทั้งหมดจะเป็นของเจ้าสายนองของมอสแลบออกมาแต่มันเป็นการฟาดแบบสองจิตสองใจและไม่ต่อเนื่องเชื่องช้าและแสดงความดูหมิ่นชีเรียนคว้าสายนางไว้ในกำมือแล้วข้างหนึ่งเจ้าจะไม่ต้องเสี่ยงอะไรเลยเท่าที่เจ้าต้องทำก็แค่ส่งสารให้ข้าเท่านั้นพัสดีกระชากสายนางออกจากมือของทีเรียนสารเขาพูดราวกับไม่เคยได้ยินคำนั้นมาก่อนเขาขมวดคิ้วจนเกิดรอยย่นบนหน้าผากเจ้าได้ยินถูกแล้วนายข้าเพียงแค่นำถ้อยคำของข้าไปให้นายหญิงของเจ้าบอกนางว่าอะไรหรืออะไรที่อาจทำให้ไลซ่าแอรินอ่อนโอนลงได้ทันใดนั้นก็มีอะไรมาโดนใจทีเรียนแลนิสเตอร์บอกนางว่าข้าอยากสารภาพผิดมอสยกแขนขึ้นทีเรียนเตรียมตัวรับการฟาดอีกครั้งแต่พัสดีลังเลความกังขาลุกความโลภต่อสู้กันอยู่ในแววตาเขาอยากได้ทองแต่เขาก็กลัวถูกหลอกหน้าตาเขาเหมือนคนที่ถูกหลอกบ่อยๆโกหกเขาพึมพำอย่างมืดมนคนแคระโกงข้าจะเขียนสัญญาเป็นลายลักษณ์อักษรให้เจ้าทีเรียนลั่นคำพูดคนไม่รู้หนังสือบางคนเหยียดหยามการเขียนหนังสือในขณะที่บางคนดูจะเทิดทูนบูชาคำที่เขียนเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างงมงายราวกับว่ามันเป็นเวทมนต์อะไรสักอย่างโชคดีที่มอสเป็นคนประเภทหลังพัสดีลดแซ่ลงเขียนทองลงไปทองเยอะๆใช่ทองเยอะๆทีเรียนให้ความมั่นใจถุงเงินนั่นก็เป็นแค่ของเรียกน้ำย่อยสหายข้าพี่ชายข้าสวมเกราะที่ทำจากแผ่นทองคำแท้อันที่จริงเกราะของเจมี่เป็นเหล็กกล้าชุบทองแต่เจ้าหัวทุบนี่จะไม่มีทางรู้ความแตกต่างหรอกหมอใช้นิ้วคลำสายหนังอย่างครุ่นคิดแต่ในที่สุดเขาก็ยอมจำนนและไปหยิบกระดาษกับหมึกมาให้เมื่อเขียนจดหมายเสร็จพัสดีก็ขมวดคิ้วใส่เขาอย่างระแวงสงสัยทีนี้เอาสารของข้าไปส่งได้แล้วทีเรียนกระตุ้นเขากำลังนอนหนาวสั่นตอนกลางคืนดึกคืนนั้นเมื่อพวกนั้นมาหาเขามอสเปิดประตูแต่ไม่พูดอะไรเซอร์วาดิสอีเกนปลุกทีเรียนด้วยปลายแหลมของรองเท้าบูทยืนขึ้นพูดน้อยท่านหญิงของข้าต้องการพบเจ้าทีเรียนขยี้ตาไล่ความง่วงแล้วทำหน้าไม่พอใจทั้งที่แทบไม่ได้รู้สึกเช่นนั้นเลยนางต้องการอยากพบข้าแน่อยู่แล้วแต่อะไรทำให้เจ้าคิดว่าข้าอยากพบนางล่ะเซอร์วาดิสหน้าบึ้งทีเรียนจำชายคนนี้ได้ดีจากช่วงหลายปีที่เขาอยู่ในคิงส์แลนดิ้งในฐานะหัวหน้าองครักษ์ประจำบ้านของหัดเขามีใบหน้าจืดทรงสี่เหลี่ยมผมสีเงินร่างหนาและไม่มีอารมณ์ขันอันอย่างใดทั้งสิ้นความต้องการของเจ้าไม่ใช่ความกังวลของข้าลุกขึ้นยืนไม่งั้นข้าจะให้คนแบกเจ้าไปทีเรียนตะกายขึ้นยืนอย่างงุ่มงามคืนนี้หนาวนักเขาพูดอย่างไม่ใส่ใจและห้องโถงสูงก็มีลมโกรกเหลือเกินข้าไม่อยากเป็นหวัดมอสหากเจ้าจะใจดีก็ช่วยหยิบผ้าคลุมไหล่ให้ข้าหน่อยพัสดีรีตามองเขาใบหน้ามึนซึมด้วยความระแวงผ้าคลุมไหล่ของข้าทีเรียนย้ำคำผ้าคลุมหนังแมวเงาที่เจ้าเอาไปเก็บรักษาให้ข้าไงล่ะเจ้าต้องจำได้ไปเอาผ้าคลุมไหลบ้าๆนั้นให้เขาเซอร์วาดิสบอกมอสไม่กล้าบ่นอิดออดเขาถลึงตามองทีเรียนเชิงให้สัญญาว่าจะล้างแค้นในอนาคต
แต่เขาก็ไปเอาผ้าคลุมไหล่มาให้เมื่อมอสห่มมันรอบลำคอของนักโทษทีเรียนก็ยิ้มขอบคุณข้าจะนึกถึงเจ้าทุกครั้งที่ข้าสวนมันเขาเหวี่ยงปลายผ้าคลุมคอนเฟอร์ผืนยาวขึ้นผ่านบนไหล่ขวาและรู้สึกอบอุ่นเป็นครั้งแรกในรอบหลายวันเชิญนำทางเซอร์วาดิสห้องโถงสูงแห่งตระกูลแอรินเรืองรองด้วยแสงจากคบเพลิง50อันที่ลุกโชนในที่ปากบนผนังเลดี้ไลซ่าสวมชุดผ้าไหมสีดำปักไข่มุกเป็นรูปพระจันทร์และเหี่ยวที่หน้าอกในเมื่อมองดูแล้วนางไม่น่าจะเป็นคนแบบที่จะเข้าร่วมหน่วยพิทักษ์ราตรีทีเรียนจึงได้แต่นึกเอาเองว่านางคงเห็นชุดไว้ทุกข์เป็นเครื่องแต่งกายที่เหมาะสมสำหรับการฟังคำสารภาพผิดผมยาวสีน้ำตาลแดงของนางถักเปียเป็นอย่างระเบียบประณีตมันตกลงบนบ่าซ้ายของนางบัลลังก์อันสูงกว่าที่อยู่ข้างๆนางว่างเปล่าไม่ต้องสงสัยเลยว่าหลอดน้อยแห่งปราสาทเอรีจะต้องกำลังนอนตัวสั่นอยู่เป็นแน่อย่างน้อยที่สุดทีเรียนก็รู้สึกขอบคุณที่เป็นเช่นนั้นเขาค้องคำนับต่ำแล้วใช้เวลาครู่หนึ่งกวาดตามองไปยังรอบห้องโถงเลดี้แอรินได้เรียกตัวอัศวินและบริวารมาร่วมฟังคำสารภาพอย่างที่เขาหวังไว้เขาเห็นใบหน้าครุขระของเซอร์บริดเดนทัลลี่และใบหน้าเปิดเผยของลอร์ดเนสเตอร์รอยส์ชายหนุ่มผู้มีจรสีดำเข้มยืนอยู่ข้างเนสเตอร์เขาคงเป็นใครอื่นไปไม่ได้นอกจากเซอร์อัลบาทายาทของเขาตระกูลสำคัญแทบทั้งหมดของแคว้นหุบเขาต่างมาร่วมชุมนุมทีเรียนสเกตเห็นเซอร์รินคอร์เบย์ผู้ผอมเพรียวเหมือนดาบรอดฮันเตอร์ผู้ป่วยเป็นโรคข้อที่ขาเรดดี้เวนวูดผู้เป็นม่ายที่มีลูกชายยืนรายล้อมคนอื่นๆสวมสัญลักษณ์ประจำตระกูลที่เขาไม่รู้จักเช่นทวนหักงูไวเปอร์เขียวหอคอยที่มีไฟไหม้และจอกติดปีกผู้ร่วมทางหลายคนของเขาจากถนนสูงยืนอยู่ท่ามกลางขุนนางแห่งแคว้นหุบเขาเซอร์โรดริกคาเซลดูซูบเซียวจากบาดแผลที่ยังไม่หายดีเขายืนอยู่กับเซอร์วิลลิสวอร์ดมาริเลียนนักขับลำนำได้พินไม้ตัวใหม่แล้วทีเรียนยิ้มไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นที่นี่ในคืนนี้เขาก็ไม่อยากให้มันเกิดขึ้นอย่างลับๆและใครจะดีไปกว่านักขับลำนำที่จะขับขานเรื่องราวออกไปทั้งใกล้และไกลปรอนั่งเอกเนกใต้เสาอยู่ด้านหลังของห้องโถงดวงตาสีดำของทหารม้าอิสระจับจ้องทีเรียนอย่างไม่วางตามือวางเบาๆจิ้มจิ้มปุ่มปลายด้ามดาบทีเรียนมองเขาอยู่นานพลางนึกสงสัยแคทลินสตาร์คพูดขึ้นเป็นคนแรกพวกเราได้รับแจ้งว่าเจ้าต้องการสารภาพความผิดเป็นเช่นนั้นท่านหญิงทีเรียนตอบไรซ่าแอรินส่งยิ้มให้พี่สาวคุกลอยฟ้าทำลายจิตใจของพวกมันได้เสมอถวยเทพสามารถมองเห็นพวกมันที่นั่นและไม่มีความมืดให้อำพรางตัวข้าว่าเขาดูไม่เหมือนคนที่จิตใจถูกทำลายเลยเลดี้แคทลีนว่าเลดี้ไลซ่าไม่แยแสเจ้ามีอะไรก็จงพูดมานางสั่งทีเรียนและตอนนี้ก็ถึงเวลาถอยลูกเต๋าเสียทีเขาคิดพร้อมจำเลืองกลับไปมองบรอนอีกแวบหนึ่งเริ่มจากไหนดีล่ะข้าสารภาพว่าข้าเป็นสายตัวเล็กที่ชั่วช้าความผิดบาปของข้ามีมากมายเหนือขนานับนายข้าและท่านหญิงทั้งหลายข้าเคยหลับนอนกับนางโลมมิใช่ครั้งเดียวแต่เป็นร้อยร้อยครั้งข้าอยากให้หลอดบิดาของข้าเองม้วยมรณาและพี่สาวข้าผู้เป็นราชินีอันสง่างามของพวกเราด้วยมีบางคนหัวเราะเบาๆจากด้านหลังข้าไม่ได้ปฏิบัติต่อบ่าวรับใช้อย่างเมตตาเสมอไปข้าเล่นพนันข้าเคยโกงด้วยซ้ำข้าอับอายที่ต้องยอมรับข้าพูดเรื่องที่ร้ายกาจและมุ่งร้ายมากมายเกี่ยวกับหลอดและเลดี้ผู้สูงส่งในราชสำนักนั่นเรียกเสียงหัวเราะได้ในทันทีครั้งหนึ่งค่ะเงียบใบหน้ากลมซีดเซียวของไรซ่าแอรินเปลี่ยนเป็นสีชมพูจัดเจ้าคิดว่าข้ากำลังทำอะไรอยู่หรือจะขนแคระทีเรียนเอียงศีรษะไปข้างหนึ่งทำไมหรือก็สารภาพความผิดของข้าไงล่ะท่านหญิงแคทลีนสตาร์คก้าวเข้ามาข้างหน้าก้าวหนึ่งเจ้าถูกกล่าวหาว่าส่งมือมีดรับจ้างไปสังหารแบรนด์บุตรชายของข้าบนเตียงของเขาและร่วมสมคบคิดกระทำการสังหารรอดจอนแอรินหัดของพระราชาทีเรียนยักไหล่อย่างช่วยอะไรไม่ได้ข้าเกรงว่าข้ามิอาจสารภาพความผิดเหล่านั้นได้ข้าไม่รู้อะไรเกี่ยวกับการสังหารใดๆทั้งสิ้น
เลดี้ไลซ่าลุกจากบัลลังก์มาเวียวูดข้าจะไม่ยอมให้เจ้ามาล้อเล่นกับข้าเจ้าได้พูดตลกเล่นเล็กน้อยของเจ้าไปแล้วพูดน้อยข้ามั่นใจว่าเจ้าสนุกกับมันเซอร์วาดิสเอาตัวเขากลับไปขังที่คุกใต้ดินแต่ครั้งนี้หาห้องขังที่เล็กกว่าและมีพื้นที่ลาดเอียงกว่าเดิมให้เขานี่หรือคือกระบวนการยุติธรรมของแคว้นหุบเขาที่เรียนแผดเสียงดังจนเซอร์วาดิสหยุดชะงักอยู่ครู่หนึ่งความมีเกียรติหยุดอยู่แค่บรัดดิเกตหรือเจ้ากล่าวหาว่าข้ากระทำผิดข้าปฏิเสธเจ้าก็เลยโยนข้าเข้าไปในคุกเปิดให้แข็งและอดตายเขาชูศีรษะขึ้นให้คนทั้งหมดได้เห็นรอยฟกช้ำที่มอสทิ้งไว้บนใบหน้าอย่างชัดเจนความยุติธรรมของพระราชาอยู่ที่ไหนกันปราสาทเอรี่มิใช่ส่วนหนึ่งของ7ราชอาณาจักรหรือเจ้าบอกว่าข้าถูกกล่าวหาดีแล้วข้าขอเรียกร้องให้มีการไต่สวนขอให้ข้าได้พูดและขอให้ความจริงหรือความเท็จของข้าได้รับการตัดสินเปิดเผยต่อสายตาของถวยเทพและมนุษย์ด้วยเถิดเสียงพึมพำเบาๆดังขึ้นทั่วห้องโถงสูงเขาทำแต้มเหนือนางแล้วทีเรียนรู้เขาเกิดมาในตระกูลสูงเป็นบุตรชายของลอร์ดที่ทรงอำนาจที่สุดในแผ่นดินและเป็นน้องชายของราชินีไม่มีใครปฏิเสธการไต่สวนของเขาได้องครักษ์ในผ้าคลุมไหล่สีฟ้าครามเริ่มเดินไปหาทีเรียนแต่เซอร์วาดีสั่งให้พวกเขาหยุดแล้วมองไปยังเลดี้ไรซ่าปากเล็กๆของนางกระตุกเป็นรอยยิ้มหงุดหงิดหากเจ้าได้รับการไต่สวนและพบว่ามีความผิดจริงในอาชญากรรมที่ถูกกล่าวหาเมื่อนั้นโดยกฎหมายของพระราชาเองเจ้าจะต้องชดใช้ด้วยเลือดเราไม่มีเพชฌฆาตตัดหัวในปราสาทเอรี่แห่งนี้ท่านลอร์ดแห่งแลนนิสเตอร์เปิดประตูจันทราผู้ชมที่เบียดเสียดกันแหวกทางออกประตูไม้เวียวูดบานแคบบานหนึ่งตั้งอยู่ระหว่างเสาหินอ่อนต้นเรียวบางสองต้นรูปจันทร์เซียวสลักไว้ในนักมือเนื้อไม้สีขาวคนกลุ่มที่ยืนใกล้มันที่สุดขยับถอยหลังเมื่อองครักษ์สองนายเดินฝ่าผู้คนเข้ามาคนหนึ่งดึงคานสำริดหนาหนักที่ประตูออกอีกคนหนึ่งดึงประตูเปิดเข้าข้างในสายลมแรงพัดโหยหวนผ่านประตูเข้ามาอย่างฉับพลันจนผ้าคลุมไหล่สีฟ้าครามของทั้งสองปลิวสะบัดจากไหล่พ้นจากประตูออกไปเป็นความว่างเปล่าของท้องฟ้ายามราตรีที่แต่งแต้มด้วยดวงดาวอันเย็นชาไม่รู้สึกรู้สาจงเป็นสักขีพยานความยุติธรรมของพระราชาเลดี้ไลซ่ากล่าวเปลวเพลิงของคบไฟตามกำแพงกระพือไหวเหมือนธงเล็กยาวคบเพลิงบางอันมอดดับลงตรงโน้นบ้างตรงนั้นบ้างไลซ่าข้าคิดว่านี่มันไม่ฉลาดเลยแคทลินสตาร์คพูดขณะที่สายลมดำมืดพัดวนไปรอบห้องโถงน้องสาวไม่ใส่ใจนางเจ้าต้องการการไต่สวนท่านลอร์ดแห่งแลนนิสเตอร์ดีเจ้าจะได้การไต่สวนบุตรชายของข้าจะฟังเรื่องอะไรก็ตามที่เจ้าอยากพูดและเจ้าจะได้ฟังคำพิพากษาของเขาจากนั้นเจ้าก็อาจออกไปทางบานประตูบานหนึ่งนางดูพอใจตัวเองเหลือเกินทีเรียนคิดและแทบไม่น่าแปลกใจเลยการไต่สวนจะคุกคามนางได้อย่างไรเนื่องเมื่อบุตรชายนางอ่อนแอของนางเป็นหลอดผู้พิพากษาทีเรียนเหลือบมองประตูจันทราของนางท่านแม่ข้าอยากดูเขาบินเด็กคนนั้นเคยพูดไว้มีกี่คนการที่เคยถูกเจ้าเด็กต่ำช้าน้ำมูกย้อยนี้ส่งผ่านประตูบานนั้นไปแล้วข้าขอบคุณท่านหญิงผู้แสนดีของข้าแต่ข้าไม่เห็นความจำเป็นจะต้องรบกวนลอร์ดโรเบิร์ตทีเรียนพูดอย่างสุภาพถวยเทพรู้ดีถึงความจริงแห่งความบริสุทธิ์ของข้าข้าจะขอรับคำตัดสินจากถวยเทพไม่ใช่การตัดสินของมนุษย์ข้าเรียกร้องให้มีการไต่สวนด้วยการต่อสู้เสียงหัวเราะระเบิดลั่นเต็มห้องโถงสูงแห่งแอรินขึ้นในทันใดลอร์ดเนสเตอร์รอยทำเสียงเค้นทางจมูกเซอร์วิลลิสหัวเราะเบาๆเซอร์ลินคอร์เบย์หัวเราะเต็มที่คนอื่นๆแงนหน้าหัวเราะจนน้ำตาไหลพรากมาริเลียนดีดพินไม้ตัวใหม่เป็นท่วงทำนองร่าเริงอย่างเงื้องะด้วยนิ้วของมือที่หักอยู่แม้แต่สายลมก็ดูจะเย้ยยันด้วยเสียงหวีดวิวขณะที่พัดเสียงแหลมผ่านประตูจันทราเข้ามาดวงตาเยิ้มสีน้ำเงินของไลซ่าแอรินมีแววไม่แน่ใจเขาทำนางเสียหลักเข้าแล้วเจ้ามีสิทธิ์นั้นแน่นอนอัศวินหนุ่มที่มีงูไวเปอร์สีเขียวปักอยู่บนเสื้อคลุมก้าวมาข้างหน้าแล้วคุกเข่าลงข้างหนึ่งท่านหญิงข้าขออนุญาตเป็นนักรบตัวแทนของท่านเกียรตินั้นควรเป็นของข้าลอร์ดฮันเตอร์ผู้ชราพูดขึ้น
เพื่อเห็นแก่ความรักที่ข้ามีต่อหลอดสามีของท่านขอให้ข้าได้ล้างแค้นสำหรับความตายของเขาด้วยเถิดพ่อข้ารับใช้หลอดจอนอย่างซื่อสัตย์ในฐานะหัวหน้าของพ่อบ้านของแคว้นหุบเขาเซอร์อันบารอยพูดด้วยเสียงดังลั่นขอให้ข้าได้รับใช้บุตรชายของท่านในเรื่องนี้เถิดถวยเทพโปรดปรานบุรุษที่ต่อสู้เพื่อความยุติธรรมเซอร์รินคลอเบย์พูดแต่บ่อยครั้งที่การปรากฏว่าชายคนนั้นคือผู้ที่มีฝีมือดาบแม่นยำที่สุดพวกเราทุกคนต่างก็รู้ว่าเป็นใครเขายิ้มอย่างเจียมตัวคนอื่นๆนับสิบพูดขึ้นพร้อมกันต่างแย่งกันพูดเพื่อให้ตนเป็นที่ได้ยินทีเรียนรู้สึกท้อแท้ที่ได้รู้ว่ามีคนแปลกหน้ามากมายถึงเพียงนี้ที่กระหายอยากสังหารเขาบางทีนี่อาจไม่ใช่แผนการที่ฉลาดเลยก็ได้ไลซ่ายกมือขึ้นให้เงียบข้าขอขอบคุณนายข้าทั้งหลายอย่างที่ข้ารู้ว่าบุตรชายข้าจะขอบคุณหากเขาอยู่ท่ามกลางพวกเราไม่มีชายใดในเจ็ดราชอาณาจักรที่จะกล้าหาญและซื่อสัตย์เท่าเหล่าอัศวินแห่งแคว้นหุบเขาหากทำได้เขาก็อยากมอบเกียรตินี้ให้พวกเจ้าทุกคนทว่าข้าเลือกได้เพียงหนึ่งนางพายมือเซอร์วาดิสอีเกนท่านคือมือขวาผู้ประเสริฐของหลอดสามีข้ามาโดยตลอดท่านจะเป็นนักรบตัวแทนของเราเซอร์วาดิสเป็นเพียงผู้เดียวที่เงียบมาตลอดท่านหญิงเขาพูดอย่างจริงจังพร้อมคุกเข่าลงข้างหนึ่งได้โปรดมอบหน้าที่นี้ให้ผู้อื่นเถิดการนี้หาต้องลดสนิยมของข้าไม่ชายผู้นี้มิใช่นักรบดูเขาสิคนแคร์ที่สูงแค่ครึ่งของข้าสำขายังพิการมันจะน่าละอายที่สังหารคนเช่นนี้เราเรียกมันว่าความยุติธรรมโอ้ยอดเยี่ยมที่เรียนคิดข้าเห็นด้วยไรซ่าจ้องเขาเขม็งจะเป็นฝ่ายเรียกร้องการไต่สวนด้วยการต่อสู้นะและตอนนี้ข้าเรียกร้องขอนักรบตัวแทนเช่นเดียวกับที่เจ้าเลือกตัวแทนของเจ้าเจมี่พี่ชายข้าจะเป็นตัวแทนข้าด้วยความยินดีข้ารู้ดีผู้ปลงพระชนพระราชาผู้ล้ำค่าของเจ้าอยู่ห่างจากที่นี่เป็นร้อยร้อยโยชน์ไลซ่าแอรินสวนกลับส่งนกไปตามตัวเขามาสิข้ายินดีจะรอเขาเดินทางมาเจ้าจะเผชิญหน้ากับเซอร์วาดิสในวันพรุ่งนี้นักขับลำน้ำทีเรียนพูดพร้อมกับหันไปมาหามาริเลียนเมื่อเจ้าแต่งบทลำนำเกี่ยวกับเรื่องนี้จงดูให้แน่ใจนะว่าเจ้าเล่าเรื่องที่เลดี้แอรินปฏิเสธสิทธิ์ในการเลือกนักรบตัวแทนของคนแคร์และยังส่งเขาออกไปทั้งที่พิการฟกช้ำและเดินขากระเพลกเพื่อเผชิญหน้ากับอัศวินมือหนึ่งของนางข้ามิได้ปฏิเสธอะไรเจ้าทั้งนั้นไลซ่าแอรินพูดน้ำเสียงรำคาญและสูงแหลมด้วยความขุ่นเคืองระบุชื่อนักรบตัวแทนของเจ้ามาเลยพูดน้อยหากเจ้าคิดว่าสามารถหาชายมาตายแทนเจ้าได้ถ้ามันเหมือนกันหมดสำหรับเจ้าข้าว่าหาคนมาสังหารแทนข้าจะดีกว่าทีเรียนมองไปรอบห้องโถงยาวไม่มีใครขยับตัวเป็นเวลาครู่ใหญ่ๆที่เขาสงสัยว่าทั้งหมดนี้เป็นความผิดพลาดโง่ๆอย่างใหญ่หลวงกระนั้นหรือแล้วก็มีความเคลื่อนไหวเกิดขึ้นที่ด้านหลังห้องข้าจะเป็นตัวแทนของคนแคระเองบรอนตะโกนมา